ตามนัดคือช้างไว้แต่เรื่องของเรื่องคือเราแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนี่หน้าตาคนขับรถไม่โฟกัสด้วยหน้าชั้นหลังเบลอทุกคนคะนี่คือผลงานของครูช้างที่ไทยอาร์ตสตูดิโอคือมันเจ๋งมากเลยอ่ะนี่แบบเป็นแค่ส่วนน้อยที่ชัดลือเข้ามานะคะแต่ว่ามันยังมีแบบงานอื่นๆที่เจ๋งมากกว่านี้อีกเยอะเลยคือครูช้างนี่แบบของจริงเรื่องสีน้ำสีไม้สีโปสเตอร์สีน้ำมันสีโอ้ยทุกสีเลยจ้ะทุกคนจ๋าเอาถึงบ้านครูช้างแล้วบ้านศิลปินเขาเป็นอย่างนี้นี่เองคือแบบนี่เป็นหนึ่งในแบบ New Year Resolution ในการเรียนสิ่งใหม่ๆสีน้ำคืออันดับแรกแล้วข้างหลังทำอะไรอยู่อะข้างหลังอะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ข้างหลังถุงขนมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของกระดาษก่อนนะตะกี้สงสัยเรื่องกระดาษแพงมากใช่ใช่อันนี้ 4,000 แผ่นละ200ประมาณ 4,000 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ผิดคือมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราใช้กระดาษที่มันเป็นแบบเกรดแบบสมมุติว่าล่างๆที่เราแบบฝึกตอนเด็กๆครับมันไม่ยอมซึมน้ำมันลงสีไปปุ๊บอะน้ำมันจะอยู่ข้างบนโอกาสเจ๊งอะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นที่เราใช้กระดาษแพงมันช่วยเราในการทำงานง่ายขึ้นนี่แกะใหม่เลยนะคะแล้วแกะใหม่ทุกอย่างน่าตื่นเต้นมากทุกคนค่ะทุกการกระดาษสีนี่เป็นแบบคอนดักเตอร์คนเล่นทำไมเราจึงรู้สึกว่าเราด้อยเรื่องวาดรูปเพราะว่าตอนเด็กๆเวลาเราวาดไม่ได้คนรอบข้างเราจะแบบมาติเราอะไม่มีคนติแต่เราก็วาดไม่ได้อยู่ดีอ๋อไม่ของเรามีคนเปรียบเทียบเพราะว่าอีเจตองพี่สาวเนี่ยคือมันศิลปะมันเก่งแล้วก็ของมันเราไปเห็นงานของมันแล้วเรา10อย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้อ่ะก็เลยตัดปัญหาด้วยการให้มันทำให้คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อศิลปะมีคะแนนอ่ะมันทำให้เด็กอ่ะที่เราแบบจริงๆอ่ะเราสนุกกับการปั้นกับการวาดนะทุกคนอ่ะจริงๆธรรมชาติคนเป็นอย่างนั้นนะแต่พอมีคะแนนตัวนี้มาบอกปุ๊บสมองมันถูกสั่งการว่าฉันด้อยอ่ะก็จริงแล้วมันติดมาตั้งแต่เด็กอ่ะครับติดมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยจำฝังหัวโอ้ฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเราติดลบได้ไม่เคยเกิน5อะไรอย่างเงี้ยได้5ใช่จริงๆแล้วมันฝึกกันได้เพียงแต่ว่าเราไปโดนตรงนั้นมาบล็อกเราไว้เหมือนเราแต่งตัวแบบว่าเรามั่นใจมากเราแต่งตัวสวยอ่ะแต่ว่ามีคนบอกไม่สวยอ่ะเราก็จะไม่ใส่ชุดนี้เลยเราเสียสิทธิ์ทีนี้ทำไมตอนเด็กๆอ่ะเราว่าแล้วเราทำไมถึงรู้สึกสนุกเพราะว่าประสบการณ์ในการรับรู้ของสิ่งต่างๆของเราอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราไม่นึกถึงความเป็นจริงมากเกินไปในขณะที่เรายิ่งโตเรายิ่งอินกับความเป็นจริงมากขึ้นเราอยู่กับความคาดหวังของคนรอบข้างเลยเมื่อเราจะวาดอะไรต่างๆเราเลยต้องอินกับความเหมือนแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเราเป็นเด็กใช่ไหมครับก็วาดไปเรื่อยนะวาดไปเรื่อยๆดีแล้วเป็นคนไฟได้บ้านไฟได้แล้วเราไม่ต้องนึกถึงความเหมือนได้นะเราก็ลุยของเราตามไปเรื่อยๆใช่จริงๆอ่ะวิธีคิดของการวาดรูปครับเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตครับเพราะฉะนั้นบ้านที่เรากำลังเจออยู่มันเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตบ้านนี้ทีนี้ก็ลองวาดรูปนี้ดูเนาะที่สมัยที่ไม่ได้แตะมานานมากเลยตื่นเต้นไม่ขนาดนั้นเลยเหรอทุกวันนี้ก็ใช้แค่แบบปากกาแต่ตอนเรียนสีมาร์กเกอร์ตอนเรียนนี่คืออนุบาลไม่นะประถมนะตอนที่ระบายกลมกลมอ่ะอ๋อเราต้องผลเดี๋ยวเราลองซ้อมกันตัวนี้กองแล้วใช่ต้องกองนี้ก่อนจัดการมันกองก่อน บ้านเขาเล็กบ้านหนูเล็กดูดิบ้านเล็กจังวะอ๋อจริงๆกระดาษตัวนี้ไม่ต้องเอียงก็ได้อ๋อไม่ต้องเอียงก็ได้เพราะว่าด้วยความดูดสีของน้ำใช่ใช่ไม่ค่อยเป็นไรไปอย่างรวดเร็วจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปเร็วมากใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไปเร็วว่าคือมีแต่คำว่าคร่าวๆอย่างเดียวไม่มีคำอื่นเลยและนี่คือผลงานของเราสองคนในรูป before อย่างนี้สวยอ่ะ5 เต็ม 10มันเด็กอนุบาลมันสองอ่ะประมาณ2ว่าอย่านี่รูปเทพของเราอยู่นี่โชว์นี่คือมาสเตอร์พีซโอ้โหรูปนี้วาดนานมากรูปนี้วาดเร็วกว่าอีกโอ้จริงพอมีพื้นฐานแล้วทุกอย่างดีขึ้นไม่แต่คือด้วยความที่เบสิกสองคนคือติดลบสุดๆไปเลยใครจะไปคิดว่าจะมีปัญญาวาดรูปแบบนี้ทุกคนคะมันดีมากมันแบบมันฝึกสมาธิมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆเราทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น New Year Resolution เราจะไปหาอะไรเรียนต่อเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย